ทุกท่านครับบุคคลที่ยืนอยู่ด้านหน้าของผมเนี่ยนะก็คือบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพแล้ววันหนึ่งเนี่ยท่านเองก็ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าซูเรียนนะวันนี้เป็นโอกาสดีเป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะท่านเองได้แวะเวียนมานะมาสัมผัสมาเติมเต็มประสบการณ์ก็เลยขออนุญาตนะถามประสบการณ์ความรู้กับคุณแม่นิดนึงนะครับคุณแม่ขออนุญาตนะคุณแม่ชื่ออะไรนะครับชื่อเพ็ญพิสาเย็นเพชรค่ะคุณแม่ป่วยเป็นอะไรบ้างป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายแล้วก็เป็นโรคหัวใจตีบ3เส้นแล้วนอกนั้นก็เป็นทุกโรคอาจารย์ครับถ้ามาทานผลิตภัณฑ์ก็ทีแรกก็ไม่รู้อ่ะก็มันก็เป็นมาแล้วก็ทีแรกก็คิดว่าไม่คิดว่าจะอยู่ล่ะแต่ทีนี้พอมารู้จักซูเรียนก็สมัครมาแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรที่จะกินแล้วดีแล้วกินแล้วหาย